สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่2565ด้วยค่ะวันนี้เป็นการทำคลิปนะคะการดูดวงงานเงินความรักประจำเดือนมกราคม2565นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะแล้วก็ใครจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะนารีรัตดา65สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ชื่อคลิปได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขออวยพรปีใหม่ให้กับชาวกุมทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขสดชื่นสมหวังนะคะตลอดปี2565นะคะขอให้เป็นปีที่ดีนะคะของชาวกุมขอให้มีแต่สิ่งที่เต็มไปด้วยความหวังนะคะที่จะทำให้ชาวกุมเนี่ยมีชีวิตที่เติบโตก้าวหน้ามั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะขอให้มีความสุขในชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะโชคดีทุกท่านเลยนะคะชาวกุมอ่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มีไพ่เทพนิมิตนะคะเข้ามาดูซิว่าในเดือนมกราคมจะมีเทพองค์ไหนเข้ามาช่วยคุ้มครองหรืออวยชัยให้พรกับชาวกุมนะคะคุณว้าวคุณได้เทพของพระอาทิตย์เทวานะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณอาจจะแบบรู้สึกว่ามีความโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้นะคะเหมือนพลังของพระอาทิตย์พลังของเดอะซันที่ขึ้นมานะตรงนี้นะคะตัวคุณอาจจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างมากนะคะเหมือนกับความสามารถโดดเด่นมากๆนะคะมันเป็นช่วงชีวิตที่เหมือนกับว่าคุณได้พิสูจน์ตนเองนะคะได้รับชัยชนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆให้มันผ่านพ้นไปนะคะมีความสำเร็จที่งดงามนะคะอย่างที่คุณคาดหวังไว้อย่างที่คุณตั้งใจเนี่ยมันจะเกิดกับคุณนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนี้แล้วนะคะไม่รู้ใครรออะไรอยู่นะคะขอให้สำเร็จอย่างใจเลยนะคะแล้วพระอาทิตย์ก็มาเอาฤกษ์เบิกชัยให้กับชาวกุมทุกคนด้วยนะคะสำเร็จยิ่งใหญ่ทุกประการนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะการมีชื่อเสียงนะคะความสามารถในการพลิกชีวิตของชาวกุมนะคะให้มามีชีวิตใหม่ที่สดใสสวยงามกว่าเดิมใครที่อาจจะหลงเดินทางผิดไปนะคะหรือหลงทางไปเจอทางที่ไม่ใช่ได้เจอทางที่ใช่นะคะได้เจอแสงสว่างของพลังพระอาทิตย์นะคะส่องเข้ามาในชีวิตของเราแล้วทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราไปต่อความสำเร็จของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วในไพ่นะคะชุดอื่นๆนะคะจะมีอะไรบอกกับชาวกรุงบ้างวันนี้อาจารย์เปิดไพ่ออราเคิลก่อนเลยนะคะคุณได้ไพ่ของ B Spontaneous โอ้โหมันเป็นช่วงชีวิตที่ได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะบางคนได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวก็ได้นะคะรู้สึกว่าเราไม่ต้องบอกว่าเกรงเราไม่ต้องทำอะไรที่แบบมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วนะคะหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทำให้ชาวกุมเองอ่ะได้กลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแล้วได้รู้สึกอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะการแสดงออกการอะไรของคุณเนี่ยมันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกว่ามันไม่ต้องคอยระวังตัวระวังศัตรูหรืออะไรบางอย่างตรงเนี้ยนะคะมันแบบกลับมาเป็นช่วงชีวิตที่คุณรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายรู้สึกได้อยู่กับคนที่คุณรักอะนะคะมีความสุขสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะผ่อนคลายกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะขอดูต่อนะคะ Be true to your heart อาจารย์รู้สึกว่าเหมือนกับชาวกลุ่มคุณได้ทำอะไรที่มันแบบเป็นทางเลือกของหัวใจของคุณเลยนะคะได้ทำในสิ่งที่ชอบได้ทำในสิ่งที่ใช่นะคะหรือเรื่องของความรักเจอคนที่ใช่ได้เลือกแล้วนะคะใครที่ใช่ใครที่ดีที่สุดสำหรับเรานะคะหรือบางคนอาจจะแบบมีการมั่นหมายแต่งงานนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะอะไรที่เป็นคนที่ใช่ของใจนะคะคุณได้ฟังเสียงหัวใจหรืออะไรที่ใจคุณอยากให้ทำแล้วมีความสุขทำแล้วได้เป็นตัวของตัวเองทำแล้วบอกว่ามันแฮปปี้กับชีวิตเหลือเกินมันดีต่อใจเหลือเกินนะคะคุณกำลังจะเลือกทำสิ่งนั้นนะคะชาวกลุ่ม Illumination โอ้มันอาจจะเป็นความฝันความหวังของคุณที่คุณคิดหวังคิดฝันไว้นานแล้วนะคะเรามีโอกาสทำให้มันเป็นจริงในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็ได้นะคะฝันใหญ่คิดใหญ่ทำใหญ่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกชุดนึงดีกว่าinsight นะคะ be open to enchantment นะคะเหมือนกับว่าค
คุณได้เข้าใจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่มันเป็นการปลดล็อกความรู้สึกอะไรข้างในของคุณนะคะบางทีคุณอาจจะแบบมีอะไรที่ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรแล้วมันอึดอัดอยู่ในใจอะนะคะเหมือนตอนเนี้ยมันมีความเข้าอกเข้าใจอะไรหลายๆอย่างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยมีการเปิดใจนะคะคุณเข้าใจตัวเองแล้วคุณก็เริ่มทําให้คนอื่นเข้าใจในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นนะคะชาวกลุ่มนะเนี่ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันสบายปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเองนะคะอินไซด์เข้าใจแล้วว่าชีวิตต้องการอะไรนะคะกําลังจะไปต่อกับสิ่งที่สวยงามนะคะในแบบของคุณนะ passion burning with life passion นะอะไรที่ชอบอะไรที่ใช่นะชาวกลุ่มคุณกําลังมี passion กับสิ่งนั้นคุณกําลังรู้สึกว่าคุณทําสิ่งนั้นได้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่คุณทำมันอาจจะยังไม่สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้คุณมากนักนะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อในสิ่งของคุณว่าคุณทำมันต่อไปอ่ะคุณทำด้วยความตั้งใจคุณทำด้วยความเรียกว่าอะไรอ่ะความคิดสร้างสรรค์คุณทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกับมันต่อไปเนี่ยมันจะต้องประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะเหมือนได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะคะอารมณ์แบบนี้อ่ะขอดูต่อสิ sales exploration Fairy tales and myths นะคะเหมือนกับมันเป็นความฝันของคุณก็ได้นะคะอารมณ์เนี้ยเหมือนนิทาน Fairy tale เลยนะคะที่คุณฝันคุณหวังว่าคุณจะทำอะไรสักอย่างมันเป็นความต้องการที่คุณค้นพบตัวเองนะคะความต้องการลึกๆในใจหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเหมือนคุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เกิดมาเพื่อคนคนนี้นะคะคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณถึงลงมือทำมันอย่างมั่นใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราเรื่องราวของชาวกลุ่มในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเลื่อนไพ่ตรงนี้นิดนึงนะคะจัดที่นะคะมาลุ้นกันต่อนะคะในเดือนมกราคมชาวกุมจะเป็นยังไงบ้างโอ้โห Prince of Wands นะคะลุยงานนะคะขยันมากๆเลยนะคะเจ้าชายไม้เท้าเหมือนคุณรู้แล้วล่ะนะคะว่าคุณจะไปทางไหนนะคะคุณออกเดินทางออกมาก็ได้นะคะอาจจะมีการเดินทางอะไรบางอย่างในช่วงเดือนมกราคมด้วยก็ได้เป็นไปได้นะคะทั้งในเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องความรักก็ได้นะคะหรือมีใครที่เป็นคนรักของคุณที่คุณรอคอยเขากำลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะหรือคุณเดินทางไปหาเขาก็ได้นะคะหรือเดินทางไปทำงานก็ได้มีไพ่ของ9ถ้วยค่ะเจ็ดเหรียญนะคะเงินมาแล้วแล้วก็มีไพ่ของแปดดาบนะคะมีไพ่ของเจ้าหญิงถ้วยค่ะมีไพ่ของสองเหรียญนะคะแล้วก็หกดาบหนึ่งถ้วยนะคะความรักก็มาไพ่ของสามดาบนะคะหกถ้วยค่ะว้าวเอ็มเพลสนะคะโอ้ยไพ่ครอบครัวนะคะสิบเหรียญนะคะบทสรุปของคุณสิบเหรียญเอ็มเพลสกับสิบเหรียญนะคะบทสรุปดีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่านะคะเรื่องราวของชาวกุมในเดือนมกราคมนี้นะคะเห็นชัดกันไหมเดี๋ยวอาจารย์น่าจะต้องโอเคนะคะเห็นชัดขึ้นเนาะอาจจะได้ไม่ครบทุกส่วนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะตัวคุณนะคะความเป็นเจ้าชายไม้เท้านะคะเหมือนช่วงเดือนมกราเนี่ยนะคะมันอาจจะมีปัญหานะคะอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามานะคะ
ปัญหาบางอย่างมันอาจจะทําให้คนสับสนน่ะนะคะสับสนในตัวเองบ้างก็ได้นะคะบางทีคุณรู้สึกว่ามันก็มืดแปดด้านเหมือนกันนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นความเชื่อสิ่งที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของคุณเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีใครเข้าใจก็ได้นะคะมันคุณต้องพิสูจน์ตนเองนะคุณต้องพิสูจน์ตนเองว่าสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณเลือกมาแล้วความเป็นก้าวถ้วยตรงเนี้ยนะคะซึ่งมันอาจจะแตกต่างนะคะจากความคิดจากความรู้สึกของคนทั่วไปที่ตัดสินความเป็นตัวคุณน่ะนะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าชาวกรุงคุณกําลังพิสูจน์ตนเองในอีกขั้นหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทํางานประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็กําลังเริ่มทํางานอะไรใหม่ๆควบคู่ไปด้วยก็ได้นะคะงานที่คุณทําใหม่ๆอาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณฝันเอาไว้นะคะอยากจะหาโอกาสทํานานแล้วนะคะเราเริ่มลงมือทําก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้สองเหรียญน่ะมันอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะมันอาจจะมีคนที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะสําเร็จนะมันทักท้วงเข้ามาทําให้คุณแบบใจเสียเหมือนกันนะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องไปต่อกับความฝันของเรานะตรงนี้นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะต้องออกเดินทางนะคะไปหาคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญตรงนั้นถ้าเราไปถามคนที่ไม่รู้เขาคิดในแบบความคิดของเขานะคะเขาก็อาจจะบอกว่ามันไม่ใช่เพราะความคิดของเขากับความเชื่อของคุณมันแตกต่างกันมากๆก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะต้องถามคนที่เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่าเอาคําพูดของคนที่ไม่รู้มาตัดสินทําให้เรารู้สึกเสียกําลังใจนะคะงั้นสิ่งที่คุณกําลังจะทําเนี่ยมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตของคุณก็ได้นะคะแล้วถ้าคุณลงมือทํานะคะคุณทําสําเร็จนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะ6ถ้วยนะคะหน้าที่การงานของคุณเนี่ยคุณจะได้ทําอะไรบางอย่างที่เป็นหน้าที่การงานที่คุณแบบชอบอะเป็นความฝันเป็นความหวังของคุณนะคะหลังจากที่คุณพิสูจน์ตนเองสําเร็จแล้วนะคะสิ่งที่คุณทํามันอาจจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณก็ได้นะคะชาวกุมนะคะความเป็น empress หรือ emperor นะคะทําให้คุณได้เป็นเจ้าของกิจการได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของแบรนด์เจ้าของอะไรบางอย่างคุณมีอำนาจวาสนาคุณมีลูกน้องบริวารนะคะที่มันจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับครอบครัวของคุณนะคะ10 เหรียญนะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณต้องคิดอย่างคนที่ประสบความสำเร็จนะคะอย่าคิดแบบคนที่แบบว่าเอ้ยไม่ประสบความสำเร็จอะนะคนที่คิดแบบไม่ประสบความสำเร็จไอ้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่เคยเห็นโอกาสอะไรดีๆในชีวิตของคุณของเขาเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันมีโอกาสอะไรบางอย่างนะคะที่มันเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะความเป็นก้าวถ้วยตรงนี้นะคะเหมือนคุณจะต้องเลือกนะคุณจะต้องเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่เซนส์ของคุณนะคะความเป็นเจ้าหญิงถ้วยเนี่ยนะคะได้บอกกับคุณว่าคุณจะไปกับมันนะคะ1 ถ้วยสิ่งที่คุณทำแล้วมันใช่นะทั้งชอบแล้วใช่นะคะซื่อสัตย์ต่อหัวใจของคุณเองนะคะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะอาจจะต้องออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะเนี่ย3 ดาบมีคนที่ไม่เห็นด้วยมีคนที่ขัดแย้งคัดค้านแบบหัวชนฝาเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนคุณจะถอยห่างจากคนเหล่านั้นนะคะถอยห่างจากคนที่2 เหรียญไม่เชื่อมั่นในตัวคุณน่ะนะคะคุณจะโดยมีการเดินทางไปหานะคะหาโอกาสติดต่องานนะคะหรือปรึกษากับคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เพื่อให้คุณเนี่ยสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้นะคะแล้วประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตของคุณนะคะชาวกุมนะเพราะนั้นตรงนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวกุมเนี่ยอาจจะต้องแบบมั่นใจอะนะคะในสิ่งที่คุณเลือกนะคะมั่นใจในเป้าหมายมั่นใจในความฝันของคุณนะคะแล้วก็ไปต่อความฝันของคุณตรงนี้นะคะไม่มีใครรู้ดีนอกจากคุณนะคะอินไซต์นะคะในใจของคุณพลังของคุณนะคะมันจะเป็นตัวบอกว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรนะคะอารมณ์แบบเนี้ยนะเราจะรู้ได้นะคะด้วยเซนส์ด้วยญาณนะคะของตัวเราเองนะคะสิ่งที่คุณได้เคยสำรวจความต้องการของคุณนะคะหรือบางคนเนี่ยลองนะคะลองไปทำงานประจำลองไปทำอะไรหลายอย่างมาแล้วแต่ว่า3 ดาบมันไม่ใช่อ่ะนะคะมันไม่ใช่มันก็เลยแบบเนี่ยนะคะมันต้องจบนะคะจบแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับงานอะไรที่เป็นความชอบความใช่ของเราที่เรารักที่จะทํากับสิ่งนั้นนะคะบางทีมันไม่สามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้แต่มันเป็นความสุขทางใจอ่ะนะคะอันนั้นเลยเป็นช่วงเวลาที่ชาวกลุ่มเองคุณกําลังสร้างนะคะทั้งความสุขทางใจของคุณนะคะแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงเข้ามาในอนาคตด้วยนะเพราะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องลุยอะนะคะต้องขอคําปรึกษา
คุณต้องพยายามมากมายหลายอย่างนะคะหาลู่ทางในการเงินการติดต่อลูกค้านะคะการโปรโมทให้คนอื่นๆเนี่ยได้รู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณหรือได้รู้จักตัวตนของคุณนะคะถ้าคุณจะทำงานเป็นแบบว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าเป็นศิลปินเป็นอะไรแบบเนี้ยนะคะมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่เหมือนกับจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะคะ6ถ้วยตรงนี้ในตำแหน่งของเรื่องงานนะคะเพื่อนเก่าคนที่รักคุณนะคะจะช่วยส่งเสริมจะช่วยสนับสนุนนะคะช่วยให้คำปรึกษานะคะช่วยกันผลักดันนะคะทำให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นะส่วนใครที่ทำงานประจำนะคะยังไม่ได้อยากที่จะออกไปไหนนะคะระวังอาจจะต้องเจอความขัดแย้งอะไรบางอย่างนะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระวังนะคะพยายามเก็บวาจานิดนึงนะคะหรือพยายามพูดในทางที่เป็นเชิงสร้างสรรค์นะคะหรือหกดาบถอยห่างจากคนที่เขาอาจจะมีอคติอะไรบางอย่างกับเรานะคะถอยห่างออกมานะคะเพราะว่าถ้าเราพูดอะไรไปเนี่ยสองเหรียญน่ะนะคะถึงจะพูดดีกับเขาแต่เหมือนเขาอาจจะแปลเจตนาของเราผิดด้วยอคติด้วยอะไรตรงเนี้ยนะคะอาจจะทำให้มันเดือดร้อนมันมีผลกระทบอะไรที่ไม่ดีเข้ากลับมาหาเราหรือทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันลุกลามบานปลายขึ้นไปนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะคะอยู่กับคนที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่ดีนะคะเป็นสังคมที่ดีสำหรับเราดีกว่านะคะอะไรที่ไม่ดีต่อใจก็อาจจะต้องเลี่ยงกันนิดนึงนะคะสำหรับบางคนที่ค่อนข้างมีไบแอสอคติอะไรต่างๆกับเรานะใครที่คิดกำลังคิดจะทำงานใหม่นะคะอาจจะต้องหาข้อมูลอะไรที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะบางคนคิดจะเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนข้อมูลที่มีเนี่ยมันอาจจะยังไม่มากพอนะเพราะนั้นไพ่บอกว่าใจเย็นๆนะคะหาข้อมูลหาอะไรให้มากเพียงพอก่อนนะคะหรือฝึกให้เชี่ยวชาญฝึกให้แบบว่าเราสามารถที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะทำเนี่ยได้ดีกว่าเดิมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงมือทำก็ได้มันยังไม่สายนะคะบางคนอาจจะเลื่อนไปก่อนนะคะอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนนะคะหรือปลายเดือนก็ได้นะคะในการที่จะเซตอะไรต่างๆนะคะในการที่คุณจะเริ่มตั้งเริ่มทำงานอะไรใหม่ๆตรงนี้นะคะให้มั่นใจก่อนนะเนี่ยถ้า2เหรียญ นะคะถ้ายังไม่มั่นใจหาข้อมูลให้ดีก่อนนะเดินทางติดต่อไปดูงานไปอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะหาข้อมูลให้แน่นทำให้เป็นฝึกทำเรื่อยๆนะคะจนมันมีความพร้อมอ่ะนะคะแล้วก็ค่อยลงมือทำลงมือเปิดธุรกิจลงมืออะไรทำสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากทำตรงนี้นะคะการเงินของชาวกุมนะตรงนี้นะคะเป็น7เหรียญ นะคะเป็น2เหรียญเหมือนการเงินของคุณในช่วงเดือนมกราคมนะคะใครที่ทำงานประจำนะคะเหมือนได้เงินมาอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ายอดเงินของคุณจะได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมีปัญหามีอะไรมีเรื่องของรายจ่ายอะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดรายจ่ายรอเงินอยู่นะคะบางทียังไม่ทันออกเลยนะคะยอดเงินของคุณถ้าหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยมันใช้ไปเยอะแล้วก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะเพราะนั้นเรื่องการเงินนะคะอาจจะเขาเรียกว่า2เหรียญยังต้องหมุนเงินกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีธุรกิจมีอาชีพที่2หรือมีอะไรตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รายได้เข้ามานะคะมีโชคลาภอะไรบางอย่างนะคะจากครอบครัวเข้ามาก็ได้นะคะไพ่ของ10เหรียญตรงนี้นะหรือใครที่ทำกิจการอะไรเกี่ยวกับครอบครัวธุรกิจร่วมกับครอบครัวนะคะ10เหรียญ Empress นะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีรายได้มีลูกค้ามีอะไรที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ฐานะทางการเงินในครอบครัวของคุณเนี่ยมันค่อนข้างมั่นคงนะคะชาวกุมนะใครที่ทำงานประจำนะแล้วในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะแบบอยากคุยเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพอ3ดาบมันขึ้นเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะลองลุ้นในเดือนหน้าหรืออะไรตรงนี้นะคะแต่มันให้คุณเนี่ยสร้างความดีให้คุณพิสูจน์ตนเองด้วยผลงานเอาไว้ก่อนนะคะส่วนการคุยเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอาจารย์ว่ารอไว้สักนิดนึงนะคะทำผลงานให้ประจักษ์ก่อนเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะเห็นนะคะเดี๋ยวเจ้านายเขาจะเห็นเองนะคะว่าใครที่เก่งใครที่ทุ่มเทนะคะให้กับบริษัทให้กับการทำงานมากกว่ากันนะ
สำหรับใครนะคะที่จะเดินทางนะตอนนี้นะคะการเดินทางของคุณเนี่ยนะคะหนึ่งถ้วยเดินทางด้วยความรักเดินทางด้วยความฝันอยากไปท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างถิ่นแดนไกลไปต่างประเทศก็ได้นะคะเหมือนคุณมี choice นะคะหรือบางคนเดินทางไปหาความคนรักก็ได้นะคะหรือคนรักเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะรักทางไกลที่เป็นออนไลน์ก็มีโอกาสที่ได้เจอกันได้ปะหน้านะคะได้มาคุยกันแบบตัวเป็นๆสักทีหนึ่งนะคะอารมณ์แบบนี้ส่วนในเรื่องของถ้าคุณจะติดต่อเชิงธุรกิจอะไรเนี่ยนะคะไพ่มันขึ้นมาเป็น9ถ้วยนะเพราะนั้นต้องระวังนะคะลูกค้าของคุณอาจจะโลเลมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดยังไม่ตัดสินใจสักทีหนึ่งนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนเสียเวลาไปโดยปากประโยชน์นะเพราะนั้นอาจจะต้องหายุทธวิธีกลวิธีนะคะให้เขาตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะมีโปรโมชั่นดึงดูดใจให้เขาดีลกับเราอะนะคะได้เร็วมากขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้นะส่วนนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนของชาวกลุ่มนะคะการเรียนของชาวกลุ่มอ่ะเป็นช่วงที่เหมือนน้องๆได้เรียนนิสิตนักศึกษานะคะกำลังพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีความสับสนนะคะความไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทำก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองหาข้อมูลลองปรึกษานะคะกับเพื่อนรุ่นพี่หรือกับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆตรงนี้นะคะความสับสนของเราเพื่อให้มันไปต่อนะคะกับสิ่งที่เรากำลังจะทำได้นะหรือว่ามันเจอปัญหาอุปสรรคจะทำอะไรคนโน้นมาทักอย่างนี้คนนี้มาทักอย่างนั้นนะคะมันทำให้งานไม่เดินสักทีจนคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะกุ้มใจก็ได้แล้วตกลงเนี่ยแปดดาบให้เราเอายังไงกันแน่มืดแปดด้านไปหมดแล้วนะคะทำตามไม่ถูกเอาใจไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะวันนั้นตรงนี้อาจจะต้องค่อยๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะค่อยๆเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรที่ทำแล้วมันน่าจะดีที่สุดสำหรับทุกๆคนนะคะสำหรับคนที่รอความหวังจากเราอยู่นะอารมณ์แบบนี้นะคะการเรียนของคุณหนักไหมในช่วงนี้อาจารย์รู้สึกว่าค่อนข้างหนักนะคะแต่มันไม่ถึงกับว่าหนักมากอะนะคะเพราะว่าหกดาบมันยังมีการเดินทางไปไหนไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปเที่ยวทะเลไปอะไรบางอย่างมีทริปอะไรไม่รู้นะคะของน้องๆวัยรุ่นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสได้เดินทางกันอีกนะคะหรือว่าเดินทางไปเยี่ยมบ้านแฟนไปเที่ยวบ้านคนรักนะคะ love หนึ่งถ้วยนะคะหรือเดินทางไปแล้วเจอความรักก็ได้นะคะน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะตรงนี้มีเรื่องอะไรอีกไหมนะคะเรื่องสุขภาพก็ระวังโรคเกี่ยวกับความดันเลือดโรคหัวใจโรคอะไรนะมีไพ่ของสามดาบเข้ามานะคะอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุระวังอะไรนิดนึงนะคะปัญหาสายตาหรืออะไรด้วยนะคะแปดดาบตรงนี้ที่เข้ามานะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักกันดีกว่าความรักของชาวกุมเองนะคะแปดดาบคนโสดเป็นแปดดาบนะคะเหมือนมันยังดูไม่มีความหวังยังไม่มีใครที่ถูกใจเข้ามาเลยอะนะคะที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่หรือเปล่ามีไพ่ของสามถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่ของราชินีถ้วยหรือว่าชาวกรุงคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาสนใจคุณนะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนที่แสนดีของคุณรู้จักกันมาแล้วได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมาก็ได้นะคะเนี่ยราชาราชินีถ้วยสามถ้วยเขาเป็นคนที่ดูอบอุ่นใจดีเป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่แบบแคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆนะคะหรือเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของคุณก็ได้คอยให้กําลังใจคอยเป็นห่วงเป็นใยเราอยู่สม่ําเสมอเลยนะคะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณค่อยๆเปิดใจให้กับเขานะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะสามถ้วยบางคนเริ่มจากการเป็นเพื่อนจากการเป็นพี่เป็นน้องนะคะในที่ทํางานเดียวกันได้ช่วยเหลือกันแล้วมันซาบซึ้งใจอะหรือตรงนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะชาริออตนะคะเขาเข้ามาโดยที่เหมือนกับเข้ามาแบบนุ่มๆอ่ะเข้ามาแบบราชินีถ้วยอ่ะนะคะเข้ามาแบบนุ่มๆนะคะแล้วก็เหมือนมีความชัดเจนอยู่ในทีเหมือนกันนะคะแต่คุณอ่ะอาจจะรู้สึกว่าสองดาบลังเลไม่แน่ใจนะคะเขาช่วยเราเพราะเขาเป็นคนใจดีหรือเปล่าหรือเขาช่วยเราเพราะว่าเขาสนใจในตัวเราจริงๆนะคะเขาคิดกับเราเชิงชู้สาวไหมนะคะเนี่ยก้าวไม้เท้าสองดาบมันมีกำแพงอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคุณไม่สามารถมั่นใจได้นะคะว่าตกลงเขารู้สึกยังไงกับเรากันแน่หนึ่งเหรียญนะคะแต่เหมือนกับว่าเมื่อเวลามันผ่านไปเขากลับยิ่งช่วยเหลือคุณมากขึ้นเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะเหมือนมันเป็นแบบ
เขาเรียกว่าอะไรอะปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่เขาได้เข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วทําให้คุณแบบมีความโชคดีมีความอะไรเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆก็ได้นะคะหรือคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเมษสิงห์ธนูนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเราตรงนี้มีไพ่ของ8ถ้วยนะคะเหมือนคุณกังวลนะตรงนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรออกไปแล้วนะคะมันแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมานะคะเราจะเสียเพื่อนไปหรือเปล่าเราจะเสียหัวหน้าลูกน้องของเราไปหรือเปล่าเราจะเสียคนดีๆที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราไปหรือเปล่านะคะ8ถ้วยตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของเดวิลนะคะคุณอาจจะกังวลนะคะเอ๊ะเราจะคิดไปเองหรือเปล่านะคะเดวิลมันขึ้นมาตรงนี้ราชาไม้เท้าแล้วก็9เหรียญค่ะหรือคนอาจจะรู้สึกว่าเขาอะนะคะราชาไม้เท้า9เหรียญเขาเป็นโสดนะคะเขาเป็นคนที่แบบดูดีนะคะเขาดูเป็นคนมีเงินน่ะเขาดูแบบว่าไม่ค่อยสนใจที่จะมีความรักหรือเปล่านะคะแต่มาสุดท้ายนะคะ lovers นะคะเหมือนเขาแสดงออกให้เห็นนะคะว่าเขาสนใจในตัวคุณนะคะเหมือนคุณน่ะมีค่าคู่ควรกับเขาที่เขาจะรักนะคะ lovers ตรงนี้นะคะหลังจากที่ปล่อยให้คุณสับสนปล่อยให้คุณขัดแย้งใจอยู่พักหนึ่งนะเขาถึงจะเผยท่าทีที่ชัดเจนออกมานะคะในที่สุดคุณก็ได้รับชัยชนะนะคะได้รับการตอบรับในความรักครั้งนี้นะคะ lovers 6ไม้เท้านะคะหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาก็ได้แต่ว่าเหมือนกับ5ไม้เท้าตรงนี้นะคะมันสามารถแก้ไขได้นะ6ไม้เท้ามันเอาชนะได้แล้วก็กลับมารักกันนะคะหรือว่ารักกันมากกว่าเดิมนะคะอารมณ์แบบนี้นะคนโสดอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วความรักของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่มันเป็น6ดาบถ้าดูจากตรงนี้นะคะเหมือนกับว่ามันไกลกันมันรักทางไกลหรือเปล่าขอดูต่อนะคะความรักของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้ว4เหรียญนะคะคุณมีคนที่อยู่ในใจของคุณแล้วนะคะ4เหรียญคนที่คุณคิดถึงเขารักเขามากๆนะคะ1ไม้เท้านะคะเหมือนความสัมพันธ์มันชัดเจนแล้วนะคะมาเป็น1ไม้เท้าเริ่มต้นคบกันจริงจังต่อกันมาแล้วคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของราชาหรือราชินีดาบนะคะชาวลัคนาราศีกุมมิถุนแล้วก็ตุลเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากๆนะคะเป็นคนที่มีความเด็ดขาดมีความเป็นผู้นำนะคะค่อนข้างมีความทะเยอทะยานอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขานะคะ8เหรียญ นะคะเหมือนเขากับคุณมีความผูกพันกันมาในระดับหนึ่งแล้วหรือเขาเกรงใจคุณมากๆเลยก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะเขาให้ความยุติธรรมกับคุณเสมอเลยนะแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีข่าวดีหรืออะไรบางอย่างการมั่นหมายแต่งงานขึ้นมาก็ได้นะคะเนี่ยความเป็นไพ่ของ justice นะคะสามไม้เท้าอยากไปต่อด้วยกันนะคะอยากสร้างครอบครัวด้วยกันนะสำหรับกรณีที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะหรือคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะคะ justice แล้วก็สามไม้เท้าอาจจะมีการทำธุรกิจลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันหรือเปล่านะ justice สามไม้เท้าแล้วก็8เหรียญ นะคะเนี่ยสี่ดาบมันรอเวลารอช่วงเวลาจังหวะที่เหมาะสมมานานแล้วนะคะอยากที่จะทำอะไรร่วมกันสักอย่างธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้ราชาเหรียญนะคะเพื่อให้ครอบครัวของเรานะคะกลับมามีความมั่นคงมั่งคั่งทางเรื่องของการเงินนะคะเนี่ยสามเหรียญราชาเหรียญตรงนี้นะคะมีกิจการเล็กๆอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเหมือนกับเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วก็สร้างเม็ดเงินขึ้นมานะคะเหมือนท้ายสุดนะอาจารย์รู้สึกว่าความรักของชาวกุมเนี่ยนะคะมีการรอคอยกันนะคะมีการมองถึงความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าแต่งงานกันจะทำยังไงหรือบางคนอาจจะเพิ่งแต่งงานกันวางแผนถ้าเกิดมีลูกจะทำยังไงตอนนี้ก็หาทางนะคะเก็บเงินนะคะทำธุรกิจสร้างงานสร้างตัวเพื่อให้มีความพร้อมนะคะในการที่จะมีทายาทต่อไปก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะบทสรุปความรักของคนที่มีคู่จะเป็นยังไงหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ
มีไพ่ของเมจิกเชียนนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเขาเป็นคนเก่งมากๆทำอะไรหลายอย่างทำงานหลายอย่างทำธุรกิจหลายอย่างก็ได้นะคะอัลเคมิสต์นะคะหรือเป็นเมจิกเชียนนั่นเองหนึ่งดาบนะคะมันเขาให้ความชัดเจนกับคุณแล้วนะตรงนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะความเป็น Wheel of Fortune นะคะเป็นพรหมลิขิตเป็นอะไรที่ทำให้เหมือนกับกงล้อแห่งโชคชะตาพาคุณกับเขามาพบกันแล้วเขาก็มั่นใจนะว่าคุณน่ะคือคนที่เป็นรักแท้ของเขาคือคนที่เขาอยากมั่นหมายแต่งงานด้วยนะคะ Wheel of Fortune 1ดาบนะคะเขากำลังพยายามทำทุกทางเพื่อได้แต่งงานเพื่อได้แบบว่าสมหวังกับคุณในเร็ววันนะคะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะมีโอกาสได้แต่งงานจริงๆนะคะ10ถ้วยนะคะใครที่แต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถอะไรใหม่ๆนะคะมีการยกย้ายที่อยู่นะคะไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่สวยงามกว่าเดิมก็ได้นะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงมากขึ้นนะความรักดีนะคะชาวกุมนะคะอ่ะขอดูก็ให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างมีไพ่ของ5ดาบนะคะมันมีปัญหามีความขัดแย้งอะไรบางอย่างเข้ามาหรือเปล่าถึงแม้ว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันจะมีความพยายามเต็มไปด้วยความหวังนะคะเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความฝันนะคะเต็มไปด้วยเหมือนกับการรอปฏิหารอะไรบางอย่างแปดไม้เท้านะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนใจของคุณสองคนน่ะมันไม่หยุดที่จะรักกันน่ะนะคะมันยังพัฒนาความรักไปเรื่อยๆนะคะความรักของคุณเนี่ยมันเข้มแข็งมันสตรองมากๆนะคะหนักแค่ไหนปัญหาเข้ามาเยอะแค่ไหนเหมือนคุณสองคนก็ไม่หวั่นน่ะมีไพ่ของ5เหรียญก้าวดาบนะคะบางทีเขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะใส่ใจคุณหรือเปล่าละเลยไม่สนใจนะทำให้คุณคิดมากกังวลใจไปบ้างนะคะบางทีคิดมากนอนไม่หลับแอบเศร้านะคะหรือว่าคนรักของคุณเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเลยทำให้เหมือนเขาอาจจะดูแลคุณได้ไม่ดีนักนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเศร้าเหมือนถูกทอดทิ้งถูกละเลยนะคะเจ้าชายเหรียญนะคะหรือบางคนเขาอาจจะซื้อของสวยๆงามๆหรือช่วยเหลือเรื่องเงินกับคุณหรือเปล่านะคะตรงเนี้ยไม่อยากให้คุณทำงานหนักก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้หรือว่าคนรักของคุณอาจจะเป็นแนวสายเปก็ได้นะคะสายเปนะคะแล้วก็อาจจะมีของขวัญอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะในช่วงเร็วๆนี้ด้วยก็ได้อ่ะเดี๋ยวขอดูบทสรุปนะคะให้กับความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าไพ่ของสองไม้เท้าค่ะเอ้าทำไมออกมาสองใบเดี๋ยวใหม่นะคะสองใบเลยขอใบเดียว The World นะคะคนรักของคุณอาจจะอยู่ใกล้กันมากๆนะคะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศเลยก็ได้มีไพ่ของเดทนะคะความรักของคุณแบบรักๆเลิกๆหรือเปล่านะคะอาจจะจบกันไปนานแล้วก็ได้นะคะแล้วกลับมาคบกันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะสี่ไม้เท้าหรือเป็นความรักที่ห่างหายไปต่างคนต่างไปอยู่คนละซีกโลกเลยก็ได้นะคะ The World ตรงนี้นะคะเนี่ยสองไม้เท้ามันไกลกันมากๆนะคะเนี่ยเหมือนกับเคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะสี่ไม้เท้านะคะหรือกลับมาเจอกันในช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่กันแล้วบางทีรักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะกลับมาเจอกันในช่วงวัยผู้ใหญ่ก็ได้นะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีกุมมิถุนแล้วก็ตุลนะคะความเป็นเจ้าชายดาบนะคะเหมือนคนรักของคุณเขาก็จริงจังกับคุณนะTemperance นะคะเหมือนคุณสองคนเฝ้ารออธิษฐานนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะ Temperance นะคะความรักของคุณเป็นความรักที่รอคอยกันเหลือเกินนะคะเนี่ย Hangman รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอพลังของ The Sun นะคะสิบไม้เท้านะคะ
มีไพ่ของ Emperor เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะบทสรุปความรักของคุณเนี่ยสุดท้ายนะคะเหมือนคุณสองคนยังรักกันมากๆนะคะคุณมั่นใจว่าคุณสองคนน่าจะเกิดมาคู่กันนะคะแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยนะคะก่อนที่เดอะซันมันจะเกิดเนี่ยเหมือนคุณต้องแบกรับภาระแบกรับปัญหาอะไรกันไว้ค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าคนรักของคุณเป็นคนที่มาจากต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะตรงนี้นะคะเขามีภาระมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนึงที่เขากําลังแบบเร่งมือแก้ปัญหานะคะเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ยสามารถมาอยู่เป็นคู่กันได้นะคะเป็นพลังของเดอะซันน่ะนะคะอาจารย์ว่าอาจจะเร็วๆนี้แล้วนะที่จะได้กลับมาอยู่คู่กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของดอกไม้กันดีกว่านะคะไพ่ของดอกไม้อาจารย์ยังไม่ได้เปิดให้ใช่ไหมดูซิดอกไม้ตรงนี้มีทินาซิตี้นะคะระวังความดื้อรั้นนะคะความดึงดันความดื้อรั้นของใครบางคนที่คุณต้องเข้าไปเผชิญด้วยอ่ะนะคะ protection คุณได้ดอกโรแวนนะคะอันนี้เบอร์ด็อกคุณได้พลังงานของการปกป้องคุ้มครองคุณนะคะจากพยันอันตรายต่างๆจากสิ่งไม่ดีต่างๆก็ได้ลิทวนนะคะลิทวนเนี่ยอาจารย์ต้องดูนิดนึงนะคะ เข้าใจแล้วนะคะลิทวนนะตรงนี้เป็นพิธีกรรม นะคะชาวกลุ่มบางคนอาจไปทำพิธีกรรมอะไรมาหรือเปล่านะคะเปิดโชคเปิดลาภนะคะไปทำบุญไปร่วมพิธีอะไรที่เกี่ยวกับการทําบุญก็ได้นะคะมีการขึ้นบ้านใหม่นะคะพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะตั้งแต่ต้นปีว่าทําแล้วดีทําแล้วอะไรตรงเนี้ยนะคะเพราะนั้นอาจจะมีชาวกลุ่มบางคนที่แบบสายมูที่แท้ทรูนะคะเนี่ยริทัวนะคะพิธีกรรมอะไรบางอย่างก็มาด้วยนะคะโอเคนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะนะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะขอให้ชาวกลุ่มตั้งสติให้ดีนะคะเราตั้งใจนะคะสร้างฝันชีวิตของเราให้สดใสสวยงามนะคะชีวิตของคุณมันไม่จําเป็นต้องสำแบบใครอะนะคะเราสําเร็จอย่างที่ตัวเราแฮปปี้แล้วมีความสุขนะคะตรงเนี้ยดีที่สุดเลยนะคะเงินทองอะไรจริงๆเนี่ยตายไปแล้วเราก็ไปไม่ได้นะเพราะนั้นตรงนี้นะคะทำอะไรที่เหมือนกับว่าคุณได้รับเบนิฟิตที่เป็นผลประโยชน์ทั้งแง่จิตใจการรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองความภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะนะขอให้คุณจัดสรรชีวิตของคุณให้ลงตัวนะคะจัดสรรชีวิตของคุณให้มีความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์นลีก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าอยากเป็นกำลังใจกับอาจารย์ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ